ร้านลาบอีกร้านหนึ่งนะครับของจังหวัดพะเยาร้านนี้มีทีเด็ดชื่อร้านลาบไก่ชนแม่ตำสายในทำไมผมต้องมาเขาบอกว่าเขาเอาไก่ที่มันตกเวทีเนี่ยที่มันตีแล้วแพ้เนี่ยมาทำลาบแดกแม่งเลย ผมเกิดมาผมก็ยังไม่เคยแดกไก่ชนอ่ะเพราะไก่ชนมันคงจะมีราคาที่มันแพงกว่าไก่ปกติไก่บ้านอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นไก่ตกรอบจริงหรือเปล่าไก่ตกเวทีจริงหรือเปล่าแล้วเอามาทำลาบแล้วมันอร่อยหรือเปล่าแล้วบอกเลยนะครับว่าถนนสายเนี่ยเป็นถนนสายลาบเลยเพราะว่าร้านลาบเยอะมากกว่าจะมาถึงร้านนี้นะครับก็เนี่ยถนนสายในอะไรเนี่ยแม่ต๋ำเนี่ยอ่ะไปตามไปแดกกันข้างหลังร้านนี่มีไก่ชนด้วยมีไก่ชนมีสุ่มไก่นี่เห็นกันจริงๆนะฮะนี่เป็นไก่ชนนี่ตีแพ้ใช่ไหมเนี่ยตีแพ้เอามานี่นี่มาดูในครัวเลยดีกว่าลุยแล้วเปิดดูได้ไหมใน YouTube ได้ดิมีลาบอะไรฮะมีลาบไก่สุกลาบไก่ชนต้องบอกว่าไก่ชนเลยแล้วนั่นเป็นต้มนี่น้ำซุปนี่ออมโอ้โหนี่ใช้เตาฟืนด้วยเนี่ยดูดิธรรมชาติพี่ผมถามนิดนึงนี่เนื้อนึ่งนั่นอะไรนะเนื้อนึ่งน้ำพริกขาเดี๋ยวผมถามหน่อยนึกยังไงเอาไก่ชนมาทำอ่ะเนื้อมันหวานครับอ๋อหวานมากถ้าเอาเป็ดไก่พันมันจะคาวไอ้มันนี่ออกเลี่ยนคือไก่ชนเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเพราะเขาฝึกทุกวันเขานวดมันเขาบำรุงมันใช่ไหมเนื้อหวานกว่าเคยมีไก่ตัวที่เดิมพันแล้วแพ้แพงที่สุดไหม50,00050,000ตีแพ้เดิมพัน50,000แพ้ถูกแดกเลยโอ้โหแล้วตามยักษ์นั่นนะก็10,000 กว่าน้องไนก็10,000 กว่าบาทแพงสุดนี่คือไป50,000มึงแพ้มึงถูกแดกนะครับต่อไปมึงห้ามแพ้นะครับไก่ครับโอ้เดี๋ยวไปรอชิมดูนี่ดูพี่นี่เขาทำนี่ลาบน้ำพริกลาบทำเองด้วยป่ะนี่ลาบทำเองกับมือนี่คือพริกลาบครับนี่พริกปรุงมันนี่ต้องมีพริกปรุงพริกลาบมันหอมเจียวครับหมูนี่ก็เป็นลาบเมืองทั่วไปนะแต่ทีเด็ดเขาอยู่ที่เนื้อไก่นั่นเองบอกแล้วไงถ้ามึงแพ้มึงถูกแดกเอาตามไปแดกครับรอแดกครับมาตามไปแดกห่อนึ่งไก่ลาบไก่อ่อมไก่กระดอไก่ครับนี่ไข่มันนี่ไข่ไก่ไม่ใช่ไข่ธรรมดานะครับนี่เป็นลูกอันทะมันโอ้โหแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำซุปด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือไก่ชนล้วนๆนะครับแล้วก็ไก่ที่แพ้ไก่ขี้แพ้นั่นเองนะครับโอ้โหผมไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะแต่ผมต้องลองแดกดูว่ามันเป็นยังไงแต่หน้าตาดูดีทีเดียวราคาก็อยู่ประมาณ50-60เนี่ยราคาแบบข้างหลังอ่ะดูเอาเองผมลองอันนี้ก่อนแล้วกันห่อนึ่งไก่ก็คือคล้ายๆห่อหมกอ่ะนี่เขาก็มีพริกมีมะเขือนะแล้วก็ใส่พริกแกงเข้าไปแล้วก็ไปนึ่งนี่อร่อยดีเนื้อไม่เหนียวจะออกนุ่มเอาด้วยดิเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูนี่ลาบของเมืองลาบไก่แล้วก็อ่อมไก่ลาบก็กินได้แต่เริ่มเหนียววะอันนี้ทำไก่บ้านไก่ชนไม่ใช่ไก่บ้านเลี้ยงมาผู้ชนมึงโดนแพ้มึงก็ตายก็มันเหนียวนี่เป็นน้ำซุปมันนะครับมาไฮไลท์ ลูกอันทะไก่ชนนะครับลูกกระโปงไก่กูต้องแดกใช่ไหมเนี่ยอีกแล้วเหรอเอาเลือก F4 แดกดูนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้ตักแตกในปากเลยมันตึงที่หนังมันเพราะเคี้ยวไปปุ๊บหนังมันแตกข้างในมันก็มีความมันอร่อยอร่อยสุดเลยคืออันนี้แหละเนี่ยมีทั้งเครื่องในมันแล้วก็มีลูกกระโปงมันเนี่ยโอ้โหเฮ้ยผมแปลกใจจังเลยผมคิดว่าไก่ชนเนี่ยมันจะเหนียวเหมือนไก่บ้านแปลกมากที่มันไม่เหนียวเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มมากไม่รู้ว่าเขาทำให้มันนุ่มแต่ไม่น่าจะใช่ผมว่าเป็นที่เนื้อมันผมว่าอันนี้ผมยังไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็กินได้โดยเฉพาะกระโปงไก่นะครับใหญ่สักลูกเลยเอาเม็ดเล็กก็พอเดี๋ยวให้ช่างภาพแม่งแดกด้วยแดกไหมไม่แดก แดกกระโปงไก่ชนด้วยอร่อยทริปนี้มาพะเยานี่ผมเจออะไรที่มันภูธรมากเลยผมชอบมากเลยดีใจที่ได้มาพะเยานะครับก็ทริปหน้าเราจะไปจังหวัดอะไรก็รอดูเอาแล้วกันนะครับสำหรับถนัดแดกภูธรสำหรับวันนี้ก็คงเป็นมื้อที่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับไปกรุงเทพแล้วก็ไปตั้งหลักใหม่แล้วก็ทำรายการใหม่นะครับหาข้อมูลใครมีข้อมูลอะไรก็ส่งมาได้นะครับว่าอยากให้ผมไปจังหวัดอะไรไปเที่ยวที่ไหนกินอะไรพักที่ไหนบอกเลยนะครับแดกอะไรด้วยไปละสวัสดีครับผมสงสัยแล้วแปลกใจว่าใช้ไก่ชนจริงปะเนี่ยจริงค่ะ 100% เลยไก่ชนกับไก่บ้านนี่เหมือนกันไหมไก่ชนสายพันธุ์เดียวกันค่ะแต่ทำไมมันนุ่มจังเลยเนื้อใช้เวลาเหมือนกันในการใช้ฟืนเราใช้แบบบ้านๆค่ะค่อยๆให้ความร้อนมันไปค่อยๆเข้าไปใช่ค่ะอ๋อก็นวดมันไปให้มันร้อนแล้วก็มันก็เลยเปื่อยค่ะแต่มันก็ไม่ถึงกับเปื่อยจนเละนะมันยังอร่อยใช่ค่ะไก่ชนมันจะดีตรงที่มันไม่เละเหมือนไก่ที่เราเป็นซื้อตามที่ตลาดนะคะตอนนี้จะแบบล้วนๆออกมาเนาะจากกระดูกแต่ตอนเนี้ยนานแค่ไหนก็จะไม่ล้วนออกจากกระดูกเลยค่ะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านเปิดตั้งแต่ 10:30 น.ค่ะปิดก็ประมาณ 18:00 น.เปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์นี่เขาเลิกทำเวทีไก่แล้วยาวไก่ที่ไหนขายเนี่ยถ้าเขาเลิกอ่ะนั่นแหละหนูก็ยังคิดอยู่ยังไม่มีที่ผลิตยังไม่มีที่เอาเนาะเขาก็แบบชนไม่ชนะก็เอามาเรื่อยๆเนาะถ้าไม่มีแล้วหนูก็ยุ่งค่ะเอามาที่นี่ที่เดียวค่ะใช่ค่ะโอเคร้านอยู่ตรงแม่ต๋ำสายในค่ะมีร้านเดียวนะใช่ค่ะโอเคให้บอกเบอร์เผื่อใครอยากมากินค่ะ0887755016นะคะสำรองโต๊ะก่อนได้ค่ะอ๋อคนเต็มเลยใช่ค่ะเดี๋ยวสักประมาณเที่ยงเป้งก็เต็มแล้วค่ะโอเคงั้นเรารีบไปดีกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซ่บมีแก้มมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกลูกอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาคือยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิวาซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปขึ้นสมองเลยสาดกระหม่อมถนัดแดก